คือต้องบอกว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์สะเทือนอีกแล้วคือทำไมพรรคนี้สะเทือนบ่อยจังคือมันจะมีข่าวมาโดยตลอดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเลือดไหลออกเลือดไหลออกเลือดไหลออกแล้วออกไปอยู่ไหนฮะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติครับรวมไทยสร้างชาติก็เลยพังงาดขึ้นมาแล้วคราวนี้เนี่ยนะฮะคนที่จะออกจากประชาธิปัตย์นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นแม่ทัพเป็นขุนศึกเนี่ยนะครับแกนหลักของพรรคเสียด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็น่าสนใจเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่เรียงกับประเด็นการเมืองกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวจากทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันหน่อยแล้วกันวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปที่โรงเรียนเตรียมทหารที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับไปเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่65และงานเกียรติยศจักรดาวประจำปี2566บรรยากาศนั้นก็แน่นอนครับเต็มไปด้วยบุคลากรของกองทัพและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งมีพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกเชิงชายชุมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงนะฮะคือเรียกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันรวมศิษย์เก่านะฮะทุกคนก็ต้องไปกันนะครับเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางไปถึงก็ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศประจำโรงเรียนเตรียมทหารก่อนจะทำพิธีวางผ่านพุ่มพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5พร้อมกับกล่าวนำคำปฏิญาณนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าของเตรียมทหารแต่ละรุ่นแล้วเนี่ยครับก็เป็นเกียรติเนี่ยกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นซึ่งก็จะได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็เรียกว่าทุกคนนั้นก็ไปรับรางวัลอย่างพร้อมเพรียงเพราะถือว่านี่เป็นรางวัลเกียรติยศนะครับที่จะได้รับสำหรับรางวัลจากดาวสดุดีของปีนี้นะฮะมี1รางวัลเท่านั้นก็คือทางด้านร้อยเอกชินดในแร่ทองนายทหารยุทธการและการฝึกของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่153ค่ายอิงคยุทธบริหารเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่สนับสนุนแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดการซุ่มยิงประชาชนที่หาของป่าในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2565ค่ะนะครับแต่ว่าคือรางวัลอื่นๆนั้นเนี่ยผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมรางวัลอื่นๆเนี่ยโอ้โหนะฮะวันนี้มอบกันไปเยอะเหมือนกันนะครับคือวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์ไปนะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปนักข่าวนั้นพยายามที่จะสอบถามในประเด็นการเมืองนะคะมีคนนี้ไปด้วยนะใครคะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอ๋อเป็นเลขาธิการนายกซึ่งท่านไม่ได้เป็นศิษย์เก่าของนายร้อยจปรหรือว่าเตรียมทหารนะค่ะแต่ท่านก็ไปในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและแน่นอนว่าคุณพีรพันธ์ไปพลเอกประยุทธ์ไปพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปประเด็นการเมืองมันต้องมาไงคะคุณสถาพรเนี่ยก็ไม่ว่าเขาไปงานไหนอยู่แล้วการเมืองก่อนละไม่แล้วคือตอนนี้มันมีกระแสข่าวเรื่องของจากประชาธิปัตย์จะไหลมารวมไทยสร้างชาติครับเจอนายกต้องถามประเด็นการเมืองแต่นายกวันนี้ดักคอนักข่าวอย่าถามประเด็นการเมืองนะฉันมาเรื่องของงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารเดี๋ยวไปดูบรรยากาศค่ะวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารใช่ไหมแล้วพิธีมอบรางวัลคือจัดดาวให้กับผู้ที่ทำหน้าที่นะครับทั้งทุกเหล่าทัพอ่ะนะรวมความจุลนภูมิแห่งชาติด้วยนะครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็มุ่งหวังให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับบรรดาเจ้าเรียนเตรียมทหารรุ่นใหม่ๆด้วยหลายคนก็ยังศึกษาเรียนอยู่เราต้องสร้างคนขึ้นมาให้เข้มแข็งแล้วก็วันนี้สถานการณ์หลายอย่างมันมีหลายอย่างที่มันกดดันมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็ให้เขาระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับเตรียมความพร้อมในการเข้ารับราชการในพวกเขาต่อไปโรงเรียนเตรียมทหารคนที่จบมาแล้วก็เรารักษาตัวยึดมั่นในการทำความดีซื่อสัตย์จริยธรรมรูปธรรมซึ่งนายกก็เคยย้ำเตือนอยู่เสมอมานะครับมาที่มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างทั้งนี้ก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมได้เป็นการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับนำไปสู่การพิจารณาเรื่องวินัยเรื่องกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะคือยืนยันว่าคนที่จบมาจากโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยต้องยึดมั่นในเรื่องของความดีซื่อสัตย์สุจริต
แล้วนายกก็ย้ำเตือนเสมอนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาพูดไปมันอาจจะติดขัดอยู่บ้างแต่ต้องให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วหลังจากนั้นนายกเดินเข้าไปหาสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าท่อนนี้เนี่ยไม่ได้มีเสียงนะคือนายกเนี่ยเดินเข้าไปหาสื่อมวลชนแล้วก็พูดดักคอที่นายกน่าจะตั้งใจว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการเมืองเพราะว่าจากการสังเกตท่าทีของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างมีความระมัดระวังตัวเองแล้วก็สงวนท่าทีในการพูดคืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนายกก็ไม่อยากจะพูดระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะก่อนที่จะเดินกลับไปทำหน้าที่ต่อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานต่อที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นายกนั้นเนี่ยครับก็ไปจังหวัดนครนายกนะครับส่วนพรุ่งนี้กำหนดการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับกำหนดเดินทางไปโน่นครับจังหวัดชุมพรฮะไปปราศัยครั้งแรกนะฮะที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยกำหนดการเนี่ยก็คือจะถึงสนามบินจังหวัดชุมพรเนี่ยเวลา 15:00 นของวันพรุ่งนี้จากนั้นก็จะไปที่ลานเทศบาลเมืองชุมพรสักการะศาลหลักเมืองชุมพรและสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจากนั้นเนี่ยเวลา 17:00 ถึง 19:45 พลเอกประยุทธ์แล้วก็แกนนำคนสำคัญของรวมไทยสร้างชาตินั้นจะขึ้นเวทีปราศัยที่ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพรนี่กำหนดนะฮะแต่ว่านักข่าวของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยตระเวนดูทั่วชุมพรเลยนะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะพื้นที่จังหวัดชุมพรนั้นเนี่ยครับเต็มไปด้วยป้ายไวนิลต้อนรับพลเอกประยุทธ์นะฮะโดยเฉพาะตามถนนทั่วจังหวัดชุมพรเนี่ยนะฮะติดเต็มเลยฮะติดเต็มแล้วนะครับคือนักข่าวบอกว่าพี่น้องชาวชุมพรนั้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะไปร่วมต้อนรับลุงตู่ที่จะเดินทางขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกที่จังหวัดชุมพรคือไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราต้องบอกว่าเอาละจังหวัดชุมพรเนี่ยถือว่าไม่ใช่จังหวัดใหญ่นะค่ะนะมีส.ส. 3คนไม่ใช่จังหวัดใหญ่มากนักค่ะมี3เขตมี3เขตแต่รวมไทยสร้างชาติใช้ชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดปฐมฤกษ์ในการให้พลเอกประยุทธ์นั้นขึ้นเวทีเพื่อหาเสียงในครั้งนี้ซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นชุมพรอ่ะก็ถามว่าทำไมต้องเป็นชุมพรเพราะว่าแม่ทัพภาคใต้ของรวมไทยสร้างชาตินั้นอยู่ที่ชุมพรและมีการคาดการณ์กันนะครับว่าจังหวัดชุมพรนั้นอาจจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่รวมไทยสร้างชาตินั้นจะสามารถปักธงได้ครบทั้ง3เขตก็คือได้ยกจังหวัดเลยถูกต้องครับคือถ้าเราไปดูเนี่ยนะคะพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชุมพรมาแล้ว2เขตนะคะครับนั่นก็คือเขต1เขต1เนี่ยเปิดตัวคุณวิชัยสุดสวัสดิ์ส.อบจ.จังหวัดชุมพรหลายสมัยคนนี้จะลงในพื้นที่เขต1เขต2ก็คือคุณสันแซ่ตั้งเป็นสมาชิกอบจ.จังหวัดชุมพรหลายสมัยอีกเหมือนกันคือเป็นสจพูดง่ายๆมีความยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่เขต2ส่วนเขต3เขต3เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวแต่มีตัวอยู่แล้วที่จะมาลง 1,000 ล้านเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือคุณสุพลจุลสัยคุณสุพลเนี่ยยังอยู่กับพรรครวมพลังครับแต่เชื่อว่าคุณลูกช้างเนี่ยจะมาลงในพื้นที่เขต3ให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็จริงๆเขต1ของชุมพรเนี่ยท่านผู้ชมคะมีรายงานว่าคุณลูกหมีเนี่ยพยายามที่จะไปจีบอีกคนหนึ่งจากประชาธิปัตย์ก็คือคุณอิสระพงษ์มากอัมไพหรือว่าคุณตาร์ทใช่จะไปจีบมาเพราะว่าคุณตาร์ทเนี่ยชนะเลือกตั้งซ่อมมาใช่แล้วชนะเยอะด้วยชนะเลือกตั้งซ่อมมาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณตาร์ทเนี่ยบอกว่าไม่ย้ายยังอยู่ประชาธิปัตย์เหมือนเดิมนะครับยังยืนยันที่จะใส่เสื้อสีฟ้าของประชาธิปัตย์เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าทางด้านในส่วนของคุณลูกหมีเนี่ยจะไม่ส่งคู่แข่งเนี่ยลงไปแข่งกับทางด้านคุณตาร์ทก็คือจะยกเขตเนี้ยให้คุณตาร์ทว่างั้นเถอะเพราะจริงๆคุณลูกหมีกับคุณตาร์ทเนี่ยเขาเป็นเครือญาติกันนะก็เขาดองกันอ่ะคุณตาร์ทเนี่ยเป็นหลานภรรยาของคุณลูกหมีใช่คุณลูกหมีเนี่ยแต่งเข้าบ้านคุณตาร์ทครับก็เลยแบบอาจจะหลีกกันหรือเปล่าใช่ครับแต่คุณลูกหมีเองก็พยายามจะจีบคุณตาร์ทแต่ดิฉันก็ไปเช็คมาเขาบอกว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคอ่ะดึงคุณตาร์ทไว้ด้วยตัวเองคุณเฉลิมชัยก็ไปกล่อมเอาไว้คุณตาร์ทก็บอกไม่ย้ายยังอยู่ประชาธิปัตย์เหมือนเดิมแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเขาเห็นมีข่าวแว่วๆว่าทางด้านคุณอิสระพงษ์มากอัมไพหรือว่าคุณตาร์ทนั้นเนี่ยก็กำลังคิดหนักนะเพราะรวมไทยสร้างชาตินั้นตอนนี้เปิดชื่อมาแล้วในการที่จะส่งผู้สมัครเนี่ยลงแข่งขันกับคุณตาร์ท
นะครับนั่นก็คือคุณวิชัยสุดสวัสดิ์ซึ่งเป็นทางด้านในส่วนของสมาชิกอบจ.ชุมพรเนี่ยหลายสมัยนะครับก็ตอนนี้ก็เลยยังคิดอยู่ว่าจะยังไงจะย้ายมาด้วยไหมและถ้าย้ายมาเนี่ยจะมีพื้นที่ให้ลงแล้วเหรอเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติเปิดตัวแล้วแล้วอาจจะมองว่าคือพอคุณลูกหมีเป็นแม่ทัพให้กับรวมไทยสร้างชาติใครๆก็รู้ว่าคุณลูกหมีเนี่ยมากบารมีในชุมพรแค่ไหนใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยปี62คุณลูกหมีอยู่ประชาธิปัตย์ไงคือมันมีคำหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะคนเราเนี่ยสร้างได้เนี่ยก็จะทำลายได้เข้าใจไหมรุนแรงเหลือเกินเข้าใจไหมคือเราต้องยอมรับก่อนว่าคุณอิสรพงษ์มากอัมไพหรือว่าคุณตาร์ทเนี่ยนะฮะคุณลูกหมีเป็นคนดันหลังมาใช่นะคุณลูกหมีเป็นคนดันหลังมานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณตาร์ทเนี่ยเป็นเลขานุการของคุณนพพรนะดุสิตซึ่งคุณนพพรเนี่ยเป็นนายกอบจ.จังหวัดชุมพรคุณนพพรเนี่ยเป็นใครรู้ไหมใครคะเป็นพี่เขยของคุณลูกหมีใช่ค่ะคุณนพพรเนี่ยเป็นพี่เขยของคุณลูกหมีแล้วคุณตาร์ทเนี่ยเป็นเลขาของคุณนพพรอ้าวพอดันถูกตัดสิทธิ์กันทางการเมืองใช่ไหมหลุดจากสสคุณลูกหมีก็ดันคุณตาร์ทเนี่ยสมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์อารมณ์แบบเด็กปั้นอะตอนนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยจะดันเนี่ยในนามพรรคพลังประชารัฐเสียด้วยซ้ำแต่พลังประชารัฐเนี่ยไปเอาอีกคนนึงเนี่ยที่เคยลงสมัครตอนแรกไงปี62เนี่ยมาลงแข่งอีกไงที่สุดก็แพ้ให้คุณอิสรพงษ์ก็เลยคุณตาร์ทเนี่ยก็เลยได้มาแต่คุณตาร์ทได้มาเนี่ยเพราะคุณลูกหมีบอกคุณลูกหมีไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณตาร์ทบอกไม่ตามไปมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะเออก็สร้างได้ก็ทำลายได้อะนะฮะคืออุตสาห์ปั้นมากับมืออ่ะก็ถึงเวลาเอ้าดังแล้วใช่ไหมเออโตแล้วใช่ไหมก็แยกทางกันเดินก็ได้อ่ะเพราะว่าก็ให้มันรู้ดำรู้แดงไปตอนที่เลือกตั้งซ่อมเนี่ยคุณลูกหมีก็ยังอยู่ในฝั่งประชาธิปัตย์ไงครับคือถ้าไปดูคะแนนเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดนะคะคือการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยคุณอิสรพงษ์มากอัมไพเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะครับแล้วทิ้งห่างพรรคอื่นในเยอะมากคุณสถาพรคุณอิสรพงษ์เนี่ยได้49,000กับอีก14คะแนนครับในขณะที่อันดับที่สองเนี่ยคือพลังประชารัฐที่คุณสถาพรบอกว่าเป็นคู่แข่งอะค่ะคุณชวลิตอาหารได้ไป32,000อันนี้คือทิ้งเป็นหมื่นนะทิ้งประมาณสัก17,000เลยนะคะใช่ครับอันดับ3ก็คือในส่วนของพรรคกล้านะคะพันตำรวจเอกทศพลแล้วก็พรรคก้าวไกลตามมาด้วยพรรคไทยศรีวิไลครับนี่คือผลการเลือกตั้งซ่อมชุมพรเขต1แต่วันนี้แหละฮะวันนี้เนี่ยจับตาไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจับตาจับตาเนี่ยว่าคุณตาร์ทเนี่ยจะไปอยู่ข้างเวทีของรวมไทยสร้างชาติด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้คุณตาร์ทก็เริ่มที่จะคิดหนักนะเพราะว่ากระแสตอบรับรวมไทยสร้างชาติในจังหวัดชุมพรนั้นเนี่ยดีมากดีมากนะฮะเขาเปิดตัวแล้วนะคุณสถาพรก็ดีไงสิ่งที่บอกว่าถ้ามาตัดสินใจตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีที่ว่างให้กับคุณตาร์ทเหรอแต่ถ้าคุณตาร์ทย้ายจากประชาธิปัตย์ไปรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติพังงาดอีกนะคะไม่แต่อย่างที่ถามนิวไงว่าแล้วจะมีที่ว่างให้คุณตาร์ทหรือเปล่าแต่เรื่องพังงาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เสียเลือดเสียเนื้อให้กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพอสมควรเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่า3เบอร์ใหญ่นะครับของประชาธิปัตย์ในภาคเหนือนั้นก็เตรียมที่จะร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาตินะครับคือเบอร์ใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะฮะนั่นก็คือทางด้านคุณจุติไกรฤกษ์ซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทางด้านคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีแม่เลี้ยงติ๊กคุณสิริวัลปราศจากศัตรูนะครับซึ่งก็เป็นส.ส.หลายสมัยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะครับว่าเมื่อรวมไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยนะฮะมาก่อตั้งพรรคมาดำเนินการวันนี้เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเลือดที่ไหลจากพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์กันเข้าไปรวมไทยสร้างชาติและรวมไทยสร้างชาติจะผงาดได้อย่างไรครับคุณหมิวครับคือต้องบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะถ้าเราผ่าโครงสร้างออกมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรครวมไปถึงส.ส.ที่มาจากพรรคพี่พรรคน้องกันค่ะผ่าไส้ในออกมารวมไทยสร้างชาติอยู่ตรงกลางประกอบไปด้วยคนที่มาจากพลังประชารัฐคุณสุชาติชมกลิ่นมาแล้วนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะหรือแม้แต่พลเอกประยุทธ์
แม้ว่าสมัยก่อนจะไม่ได้สังกัดพรรคพลังประชารัฐแต่ตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็มาเปิดตัวนะคะเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงประชาธิปัตย์อันนี้โดนเยอะมากนะคะไล่ตั้งแต่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคคุณขิงเอกนัทคุณวิทยาแก้วพราดายปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาคุณชุมพลกาญจนะนะคะล่าสุดไปเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นเลขาธิการของพลเอกประยุทธ์ด้วยรวมไปถึงอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคิรีนะคะนี่เป็นคีย์แมนคร่าวๆที่เราลองผ่าไส้ในออกมาให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยมีอีกหลายคนที่มีข่าวว่าจะตามลุงตู่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจะตามอาจารย์ไตรรงค์ไปจะตามคุณพีรพันธ์ไปทีนี้ดูถัดไปค่ะมันมีข่าวลือออกมาอย่างที่คุณสถาพรบอกค่ะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังจะสูญเสียตัวละครในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนสมัยปี2554แต่ว่าพอการเลือกตั้งปี62เนี่ยสมการการเมืองอาจจะเปลี่ยนมีข่าวลือออกมานะคะผู้ชายที่อยู่ในเงาเนี่ยดิฉันไม่ทราบว่าเป็นใครแต่เขาให้ข่าวลือออกมาว่าตอนนี้เนี่ย3บิ๊กของประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมที่จะย้ายไปซบรวมไทยสร้างชาติ3คนคือใครบ้างคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีพม.นะคะคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์แล้วก็คุณสิริวัลปราศจากศัตรูหรือว่าแม่เลี้ยงติ๊ก3คนนี้มีบทบาทอย่างไร3คนนี้เริ่มจากคุณจุติค่ะคุณจุติเนี่ยปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีพม.นะคะในขณะที่คุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์เป็นส.ส.ตากเขต2ซึ่งเป็นส.ส.เพียงคนเดียวในพื้นที่ภาคเหนือที่พรรคประชาธิปัตย์ยังเหลืออยู่ส่วนแม่เลี้ยงติ๊กแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีบารมีมากๆในพื้นที่จังหวัดแพร่3คนนี้ที่มีข่าวว่าจะออกจากประชาธิปัตย์เนี่ยคือใครๆก็รู้ว่าอยู่ในขั้วของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง3คนถูกลดบทบาทลงมาถูกลดบทบาทไม่ได้เป็น1ใน35กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีข่าวว่าเอาล่ะในเมื่อฉันไม่ได้อยู่ในขั้วของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์คุณจุติอาจจะดีหน่อยเพราะว่าเคยเป็นอดีตเลขาธิการพรรคนะคะในยุค ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณจุรินทร์ก็เลยไม่อยากที่จะสะบั้นหันแหลกขนาดนั้นก็ยังให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.แต่ในเมื่ออยู่ในพรรคแล้วบทบาทมันน้อยขนาดนี้เนี่ยจะอยู่ไปทำไมเลยคะเตรียมย้ายไปซบรวมไทยสร้างชาติซึ่งถ้าเกิดว่า3คนนี้ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอาจจะทำให้ประชาธิปัตย์เสี่ยงสูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือทำไมถึงพูดแบบนี้ดูถัดไปค่ะตัวเลขมันไม่โกหกถ้าเราย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคเหนือของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ฉันย้อนให้เอาไปตั้งแต่ปี2554เลยนะคะปี54เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้พื้นที่ภาคเหนือมาถึง13ที่นั่งเอาเฉพาะตัวแบบตัวท็อปนะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกตัวท็อปคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมคุณจุติไกรเลิกคุณนครมาฉิมอันนี้พิษณุโลก3เขตเลยนะคะคุณปรีชามุสิกุลกำแพงเพชรคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์นี่คนนี้เป็นส.ส.มาหลายสมัยตอนปี54ก็เป็นนะคะส.ส.ตากเขต2แล้วก็คุณณราภัทรแก้วทองส.ส.พิจิตรเขต2นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเอามาแค่6คนตัวท็อปจาก13คนส่วนปี62เหลือคนเดียวค่ะคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ส.ส.ตากเขต2แล้วก็มีข่าวว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยจะย้ายไปซบรวมไทยสร้างชาติตายแล้วถ้าเกิดว่าคุณชัยวุฒิไปเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะเหลือใครในพื้นที่ภาคเหนือแล้วไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคเหนือค่ะมีคำเตือนเพราะว่าพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้ไหลออกไปแล้วอย่างน้อย2คนนะคะคุณวิทูลนามบุตรคนที่ไปเปิดตัวกับเพื่อไทยแล้วนะคะเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเป็นอดีตรัฐมนตรีพม.นะคะอีกคนหนึ่งค่ะคุณแนนบุญธิดาสมชัยลูกของคุณอิสระสมชัยไปเปิดตัวอยู่ในขั้วของคุณเนวินชิดชอบคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคะสวมเสื้อสีน้ำเงินเรียบร้อยคุณแนนเนี่ยตั้งแต่มีข่าวว่าไปงานวันเกิดคุณเนวินเนี่ยก็มีข่าวลือมาโดยตลอดว่าจะย้ายไปอยู่รวมไทยไปอยู่ภูมิใจไทยหรือเปล่าสุดท้ายเจ้าตัวก็ไปเปิดตัวกับภูมิใจไทยเรียบร้อยยังเหลือส.ส.อุบลอีกคนนึงก็คือคุณวุฒิพงษ์นามบุตรคนนี้เนี่ยยังอยู่แต่ว่าเหลือเพียงคนเดียวแล้วเหลือเพียงคนเดียวเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้กับพรรคอื่นเขาเพื่อไทยอย่างเงี้ยภูมิใจไทยแบบเนี้ยรวมไทยสร้างชาติแบบนี้ค่ะถึงได้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาธิปัตย์กำลังเลือดไหลออกอยู่ตลอดเวลานะคะจึงเป็นพาดหัวของสกู๊ปข่าวการเมืองของเราวันนี้นั่นก็คือตอนนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังประสบกับปัญหาสะเทือน
สะเทือนจนไม่รู้จะสะเทือนยังไงในขณะที่พรรคที่กลับขึ้นมาพังงาดอีกครั้งนั่นก็คือรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าแต่ละตัวละครแต่ละขุนพลเลือกตั้งที่ได้ไปต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปในพื้นที่ทั้งนั้นค่ะคุณสถาพรค่ะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับวันนี้รวมไทยสร้างชาตินอกจากมีข่าวกับประชาธิปัตย์ครับวันนี้อีกคนหนึ่งเดินเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เปิดตัวสวมเสื้อเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาตินะครับโดยได้รับการต้อนรับจากทางด้านคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคทั้งนี้เนี่ยครับทางด้านคุณธนกรบอกว่าตนมองว่าพรรคเนี่ยสนับสนุนจุดยืนทางการเมืองของตนในการเลือกตั้งสมัยหน้าที่ต้องการทำงานการเมืองเพื่อประเทศแล้วก็ประชาชนรวมทั้งส่งเสริมให้คนดีคนเก่งคือท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกลับมาเป็นนายกอีกสมัยเพราะผลจากการบริหารงานที่ผ่านมาทั้งโครงสร้างพื้นฐานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของ BCG การดูแลภาคเกษตรการส่งออกการแก้ปัญหาโควิดท่านนายกก็ดำเนินการรวมทั้งโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งท่านนายกเป็นผู้นำร่องให้ไทยเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจนประสบความสำเร็จพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลายเป็นโมเดลที่หลายประเทศเดือดทำตามประกอบไปด้วยสถานการณ์โลกแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยผู้นำประเทศที่มีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์กล้าคิดกล้าตัดสินใจเด็ดขาดที่สำคัญต้องเป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งบอกว่าตลอด8ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถกล่าวหาว่าท่านทุจริตคอร์รัปชันได้เลยแล้วคุณธนกรบอกว่าวันนี้เนี่ยการเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้วคนไทยแยกแยะได้ใครที่ทำการเมืองแบบนักการเมืองยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งหรือใครทำการเมืองแบบธนกิจกิจการเรื่องการเมืองเนี่ยเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่คนในครอบครัวเท่านั้นไม่สนใจประชาชนขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อท่านตัดสินใจเสนอตัวบริหารประเทศต่อท่านก็ก้าวสู่สนามการเมืองอย่างเปิดเผยพร้อมแนวทางการทำงานที่ชัดเจนทำต่อทำใหม่ทำเพิ่มสานต่อนโยบายและการบริหารประเทศนะฮะและเป้าหมายของประเทศก็คือมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนี่คุณธนกรวันนี้เนี่ยนี่ฮะบางช่วงบางตอนที่นั่งคุยกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ไปดูบรรยากาศกันหน่อยแล้วกันครับค่ะแจ้งความตำรวจก็เก็บแปดปุ้ยปุ้ยแปดเก้าสี่สี่เก้าปุ้ยถ้าจับดีๆเนี่ยมีโอกาสปัญญาสิปัญญาพี่ปัญญานี่ฮะบรรยากาศวันนี้ก็นั่งคุยกันที่พักนะครับก็คือเป็นที่ชัดเจนคุณธนกรนั้นประกาศมาตั้งแต่ต้นนะฮะไปกับพลเอกประยุทธ์แน่ๆนะครับทีนี้เนี่ยครับเรื่องของเสียงจากรวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับวันนี้เนี่ยก็ถูกสะท้อนจากทางด้านคุณชวนหลีกภัยนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นที่เคารพรักของพรรคคนในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ท่านก็ออกมายอมรับนะว่าประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยในภาคใต้ก็เหนื่อยเหมือนกันคือท่านบอกว่าฐานเสียงภาคใต้เนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะก็ยอมรับนะคะวันนี้ที่รัฐสภาค่ะคุณชวนหลีกภัยกล่าวถึงกรณีที่หลายพรรคการเมืองเริ่มหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ที่จะปราศัยครั้งแรกในสถานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่จังหวัดชุมพรในวันพรุ่งนี้ว่ายินดีต้อนรับทุกคนยอมรับว่าฐานเสียงในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็เชื่อว่าถึงมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะมันก็เอาหน้าก็ยังมีพอสมควรเมื่อถึงวันนั้นจะลงพื้นที่ไปขอความสนับสนุนจากพี่น้องภาคใต้ที่ให้มาโดยตลอดคุณชวนบอกว่าผมพูดเสมอว่าเป็นหนี้บุญคุณคนภาคใต้จึงได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่คนใต้ถูกกลั่นแกล้งแม้กระทั่งงบประมาณเรื่องของการซ่อมถนนนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้ตามข่าวกันแล้วครับเรื่องโอ้โหหลายๆอย่างนะคะคือบางอย่างเนี่ยภาคใต้ควรจะได้มากกว่านี้แต่ว่ามันก็ได้แบบเหมือนไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่คุณชวนบอกว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างสมัยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยงบประมาณซ่อมถนนที่ตลอดทั้งสายควรจะได้ร้อยละ 20% แต่ได้รับจริงเพียง 12.8% ตลอด8ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งมีคุณวิษณุเนี่ยเป็นรองนายกในขณะนั้นปัจจุบันก็ได้ขอไปที่นายกรัฐมนตรีขอไปที่อาจารย์วิษณุว่าโอเคในอดีตที่ภาคใต้เนี่ยเคยแบบเหมือนเสียเปรียบไป
ก็ขอชดเชยได้ไหมซึ่งก็ยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่ส่วนฐานเสียงที่เคยสนับสนุนประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่ามันจะไม่มากเท่าเดิมนะคะแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคงสนับสนุนอยู่เหตุผลที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสูญเสียที่นั่งจำนวนมากในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเวลานั้นเนี่ยประชาชนอาจจะกลัวว่าประชาธิปัตย์จะสู้ไม่ไหวก็เลยไปลงคะแนนให้กับพลเอกประยุทธ์แต่คราวนี้สถานการณ์ดังกล่าวลดลงก็เลยคิดว่าประชาธิปัตย์น่าจะกลับมามีโอกาสมากขึ้นยืนยันนะคะว่ายินดีต้อนรับทุกคนที่จะมาหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้คุณชวนบอกขออย่างเดียวอย่าซื้อเสียงก็พออืมอ่ะพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐกันบ้างวันนี้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคกันใหม่ด้วยนะแล้วสิ่งสำคัญนะวันนี้เนี่ยเขามีเพลงประจำพรรคด้วยนะสำหรับพลังประชารัฐเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผม